บางครั้งในความคิดคำนึงของเราเพียงแค่แรงบันดาลใจเล็กๆมันก็สามารถก่อตัวเป็นมหาพลังได้มหาพลังเพื่อนำเราก้าวต่อไปเพื่อออกไปสร้างความสำเร็จในชีวิตของเราทุกๆคนท่านที่รักครับเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆค่อยๆไปทีละก้าวไปตามหนทางของชีวิตที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนกำหนดเองเป็นคนลิขิตมันเองบ่อยครั้งที่ความล้มเหลวมักจะยิ้มเยาะให้กับเราท่านที่รักครับไม่ว่าจะหนทางมันจะยาวไกลแค่ไหนหรือว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใดในทุกๆย่างก้าวจงบอกกับตัวเองเถอะนะครับว่าเราจะไม่มีทางยอมแพ้ให้กับมันแม้แต่เพียงก้าวเดียวความกลัวทำให้เรารู้สึกตัวเล็กลงและผมอยากจะบอกว่านั่นแหละครับมันคือต้นเหตุของความล้มเหลวทั้งปวงท่านที่รักครับความกลัวที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราแท้จริงแล้วมันไม่มีตัวตนนะครับมันคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นจงก้าวออกไปจงก้าวออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวและอุปสรรคมากมายและจงเอาชนะมันโดยเฉพาะความกลัวที่อยู่ในหัวใจของคุณมันไม่เคยมีตัวตนครับมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองและผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าวันนี้ถ้าเราจะเดินทางไปยังเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่าความสำเร็จขอให้ท่านจงพยายามจงอย่าหยุดและจงควบคุมตัวเองเอาชนะความกลัวที่มันอยู่ในหัวใจของเราให้จงได้ทำอะไรคุณทำได้คุณจะเป็นผู้ชนะและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคน